ี่ชาญรงค์ทัสสะหรือที่ใครๆรู้จักกันในชื่อจานรกบุคคลที่เป็นไอคอนแห่งเขาชนไก่ครับจานรกเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในเหล่าบรรดา นักศึกษาวิชาทหารยุค90กับหน้าที่ประจำฐานฝึกสถานีที่33เรียกได้ว่าใครที่มาฝึกที่เขาชนไก่แล้วไม่เจอจานรกถือว่ามาไม่ถึงครับผู้สนับสนุนของคุยกับตำนานในเทปนี้ครับนั่นคือเฟรมแฮร์ครับตัวช่วยเส้นผมและหนังศีรษะช่วยบำรุงรากผมทำให้ผมแข็งแรงนะครับชะลอการหลุดร่วงของเส้นผมไม่ผสมตัวยาครับที่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณผู้ชมครับและไม่มีผลข้างเคียงเด็ดขาดสำหรับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ครับ1แถม1ราคา590บาท2แถม2ราคา980บาทเท่านั้นครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้เลยอย่าลืมมีแอดข้างหน้านะครับตอนนี้แอดมินรอตอบคำถามของคุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยครับคู่นี้ฮะจ้าลูกบ้าหมอบครับลุกลุกครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะครับ โอ้โหนี่คือโอ้เป็นซิกเนเจอร์ของจ่าเลยนะ อย่างนี้เลย แล้วเด็กเขาเชื่อฟังไหมหรือมีคนก้นโด่งไหมไม่หมอบไม่มีครับส่วนใหญ่พอได้ยินหมอบคงตกใจไปกันแล้วมีหัวเราะคิกคักคิกคักมันหมอบเสร็จแล้วมันก็หัวเราะกันหัวเราะจ๋าก็แบบมีความสุขเนาะมันไม่ได้มีความสุขในการฝึกของนักเรียนรอดอแต่ละครั้งเนี่ยก็นึกว่าสนุกกับเขาไปอย่าไปซีเรียสอากาศก็ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวสนุกกับเขาไปเขาเห็นเราสนุกเขาก็สนุกไปด้วยเมื่อก่อนว่าร้อนแล้วนะจ๋าคนที่ฝึกในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะระอุขนาดไหนถ้าโดนเชิญไปฝึกสักอีกสักวันนึงไปไหมตอนเนี้ยได้ครับไม่มีปัญหาครับเรื่องการฝึกเนี่ยถือว่าเขาชนไก่เนี่ยเป็นที่ที่ฝึกรอดอโหดกว่าที่อื่นไหมมันเหมือนกันทั้งนั้นนะครับเพราะครูฝึกแต่ละคนมันเขาก็ได้รับการฝึกมาเหมือนกับผมเนี่ยทุกคนยิ่งถ้าเป็นทหารราบเนี่ยก็จะได้รับการฝึกทางยุทธวิธีการเข้าตีตั้งรับล้นถอยมาเหมือนกันหมดแต่อย่างที่ผมบอกสิ่งที่มันไม่เหมือนก็คือการถ่ายทอดครูแต่ละคนเขาจะมีการถ่ายทอดไม่เหมือนกันเหมือนกับครูปกติเนี่ยเขาสอนคณิตศาสตร์เหมือนกันเรียนคณิตศาสตร์มาเหมือนกันสอนเด็กเหมือนกันแต่เด็กจะเข้าใจหรือเด็กจะเชื่อฟังยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ลูกเล่นของครูครูแต่ละคนเขามีลูกเล่นต่างกันสำหรับจ่าเองแล้วเนี่ยคิดว่าการฝึกรอดอเนี่ยมันได้อะไรสำหรับตัวเด็กนะครับเมื่อเข้าเท่ารับทำการฝึกไอ้รอดอเนี่ยนะครับได้ความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็อุดมการของการรักชาติเพราะครูเขาจะสอดแทรกให้หมดไม่ว่าจะอุดมการการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสิ่งที่ได้นะครับคือมิตรภาพโดยเฉพาะมิตรภาพเนี่ยตอนน้องไปเรียนเนี่ยอาจจะเรียนม.6แล้วกลับมาต่างคนต่างแยกแล้วไม่ต้องไปเรียนแล้วไปมหาวิทยาลัยนู่นไปนี่มานี่เหมือนกับเขาได้ไปทำกิจกรรมเป็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อนที่เขาเรียนกันมาจริงเลย6ปี3ปีก็ดีสิ่งเหล่านี้เขาจะได้กลับไปมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาว่าเรามาเหนื่อยกับเพื่อนเรามาหิวกับเพื่อนเรามาสนุกกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้พอกลับไปเขาจะไม่เจออีกแล้วและอีกอย่างที่สำคัญที่เขาต้องได้อย่าลืมว่าเรียนรอดอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพ้นสภาพการเป็นทหารเมื่อฝึกจบแล้วจะต้องขึ้นเป็นทหารกองหนุนนะครับของกองทัพและทหารกองหนุนเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการเรียกพลเพื่อทำการฝึกทบทวนให้เวลาเขาฝึกเนี่ยอย่างผมสอนยุทธวิธีเวลาเขาโดนเรียกเข้าไปทำการฝึกเขาก็เอาวิชาพวกเนี้ยไปใช้ว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงว่าเขาจะผ่านหลักสูตรอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์และความรู้สึกพร้อมแบบความผูกพันหรือความโชคดีต่างๆนะ ในความรู้สึกของแบงก์เองนะครับที่ได้ไปฝึกเพราะว่าไปที่เขาชนไก่เนี่ยต้องไปกินไปนอนใช่ไหมจ๊ะใช่กี่วันครับสำหรับปี3ก็5วันมาตรฐานทั่วประเทศเลยเนาะทั่วประเทศก็สนุกสนานมากๆนะผมตอนนั้นน่ะคือแบบไม่เคยไปนอนต่างที่ไงบางทีนอนอยู่ในป่านอนก็ถึงบอกมันได้ประสบการณ์ด้วยเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าป่าเลยไม่เคยเห็นเขาไม่เคยนอนกลางดินกินกลางทรายกันใช่แล้วไม่เคยทำกับข้าวที่นั่นเขาจะสอนหมดแล้วมันจะมีตอนวิชาตอนกลางคืนอ่ะเหมือนแบบเข้าตีใช่ตอนกลางคืนโอ้ยสนุกมากๆเหมือนกันแล้วบุคคลทำการลบในเวลากลางคืนจ่าแบบนี้ต้องไปนอน 4-5 วันดูแลทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืน
มันเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบอันตรายอันตรายไม่มีครับไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่ครูเขาจะกันไว้หมดทุกอย่างอย่างเขาชนไก่เนี่ยโอเคมันถือว่าเป็นตำนานมากๆแล้วมันมีเรื่องอะไรที่แบบจ่ารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้แหละเจ้าพ่อเขาชนไก่เขาปกป้องเราไม่หรอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเด็กเนี่ยเมื่อเข้าทำการฝึกเนี่ยทางกรมในกลางเขาจะสักการะบูชาพ่อขอชนไก่แล้วก็ล้นเกล้าและการที่หนึ่งเขาก็จะขอให้การฝึกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีตลอดแล้วก็พื้นที่นั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพบรรพบุรุษก็ตายแถวนั้นเยอะทหารไทยทหารพม่าเองอะไรเนี่ยก็ตายอยู่แถวนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะสอนเด็กว่าอย่าไปลบหลู่เพียงแต่เราจะเชิดชูให้เขาฟังว่านี่คือบรรพบุรุษของเราที่ปกป้องชาติไทยเอาไว้ให้พวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นเราเข้าไปทำการฝึกเราก็ให้เกียรติให้ความเคารพในสถานที่ต้องบอกต้องเตือนกันแบบนี้บางเด็กๆบางคนก็ไม่รู้นะใช่ทำการแบบไม่ให้เกียรติหรือลบหลู่อะไรแบบนี้ใช่แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสำหรับตัวผมนี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอสิ่งลี้ลับที่เขาชนไก่ไม่เคยเจอเลยอาจจะเจอกับตัวเองบ้างยังไงฮะยังไงไม่หรอกครับก็เป็นแค่เสียงเดินเสียงอะไรอ่ะเจอแค่นั้นนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านมาเดินก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยกลัวไงผมหนึ่งอยู่บางทีก็นอนในพื้นที่อยู่คนเดียวมั่งอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรว่าให้มันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปนะครับแต่ก็มีได้ยินเสียงบ้างก็ได้ยินเสียงบ้างตามปกติแต่ถ้าออกมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่เคยเห็นผีเขากลัวจ๋าหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาสั่งหมอบทั้งวันขนาดนั้นผีก็ไม่กล้าไงไม่รู้มันก็ไม่แน่ด้วยความดุของจ่าแล้วแบบเนี้ยจ่าต้องไปอยู่ในณสถานที่นั้นๆอาจจะแบบอยู่ทั้งตอนกลางคืนด้วยกลางวันด้วยมีของดีอะไรติดตัวไหมระหว่างการที่ไปฝึกตอนหนุ่มๆวัยรุ่นอะไรพวกนี้ผมก็ห้อยคอพระปกติของผมเป็นปกติเราเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วง่ายๆจะเยอะหน่อยผมคนโบราณง่ายๆเนี่ยเต็มนี่เลยสมเด็จพระสมเด็จเหรอสมัยก่อนห้อยสมเด็จแล้วตอนนี้ลูกมันเป็นตำรวจแล้วก็เลยให้ลูกไปแล้วตอนนี้ก็ห้อยขุนแผนโอ้โหขุนแผนขุนแผนเสน่ห์ไม่ต่างเดียวไหมไม่ได้เกี่ยวเลยขุนแผนนี่อย่าไปคิดไว้นะโอ้ยเดี๋ยวจ่าตังค์รอไหมเป็นพระของสมเด็จพระนเรศวรสร้างแจกกับทหารที่ไปทำการรบกับท่านพอเสร็จแล้วกลับมาก็ท่านก็เรียกคืนเอาไปใส่ไว้ในโกรบเก่งรบเก่งคิดไม่ใช่แบบเม็ดนั่นมันหนังขุนแผนเราก็ไม่รู้เรื่องว่าจ่าต้องมีขุนแผนติดตัวคนละอย่างนะฮะมันก็เกี่ยวกับการแบบป้องกันตัวรบเก่งด้วยไปพ้องชื่อกันเออนะครับจ่าครับพูดถึงความรู้สึกกับเขาชนไก่ให้ชาวคุยกับนานได้ฟังกันอีกสักรอบหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าห่างไปนานละภาพวันๆเก่าๆพอเรามานั่งนึกถึงเนี่ยจะมีความสุขกับมันมากขนาดไหนกับการไปเจอเด็กๆเจอบรรยากาศเจอชาวบ้านหรือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำให้ตอนนี้จ๋าถือว่าเป็นไอคอนเลยถามว่าภาคภูมิใจไหมก็ภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งว่าการทำงานของผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้ครับบางคนมันเป็นทหารก็เพราะไปฝึกกับผมครับกลับมาเนี่ยบางคนเรียนโรงเรียนในร้อยก็มีโรงเรียนใน10บางทีเข้ามาหาข้างในครูเนี่ยผมเป็นทหารก็เพราะครูผมอยากไปฝึกให้แท้บางคนก็พูดเล่นบางคนเรียนนักเรียนร้อยเห็นตอนนั้นผมเป็นจ่าผมจบออกมาเดี๋ยวผมจะมาสั่งครูยึดพื้น นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับเรามีน้อยคนนะครับที่เมื่อทำงานแล้วผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จทำงานแล้วมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับคำยกย่องจากการทำงานนี่เพราะฉะนั้นก็ภูมิใจถึงแม้ว่าตลอดทั้งชีวิตจะฝึกมาตลอดก็ตามมันก็ภาคภูมิใจทุกคนนะครับแต่ที่นี้ว่าจะให้ไประบุเจาะจงเนี่ยผัดหนึ่งเนี่ย500กว่า600มันจำไม่ได้หรอกครับแล้วเขาไม่ได้มาอยู่กับเรานานถึงขนาดว่าต้องรู้จักมัดคุ้นกัน คือเจอหน้าก็แย่กันไอ้เวลาฝึกก็แย่กันไปแย่มาอย่างเงี้ยพอเขาออกจากสถานีคนใหม่ก็เข้ามาอีกต้องก็ลืมอีกละเออมันเยอะไงตอนนี้ชีวิตของจ่านรกที่พวกเรารู้จักกันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็สบายดีครับก็อยู่ไปจนเกษียณนะครับเกษียณแล้วก็คงจะต้องอำลาจากวงการทหารแต่สิ่งที่มันจดจำไว้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือความภาคภูมิใจที่ได้สั่ง
หรือสอนเด็กๆนะครับให้เขามีความรู้ในเรื่องของวิชาทหารอย่างเจ้าของช่องสุดกล้าวเองเนี่ยก็ถือว่ามีจ่าเป็นแรงบันดาลใจ ในการแบบทำงานแล้วก็บอสอูเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายการใหม่เกิดขึ้นก็ทับทามจ่าไว้แล้ว จ่าว่างนะฮะนอกเวลาราชการได้ไหมฮะได้ได้ได้ก็บอกมาก็แล้วกันนะจ่าครับจ่าอยากจะฝากอะไรครับกับเด็กที่ไม่อยากเรียนรอดอเลยกลัวกลัวร้อนกลัวเหนื่อยกลัวไปลำบากสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะสอนเด็กอยู่ตลอดว่าการเรียนรอดอเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่อยากจะส่งลูกมาเรียนท่านก็มีเหตุผลของท่านว่าทำไมต้องเรียนนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศเรายังเกณฑ์ทหารการเรียนรอดอเนี่ยไม่ใช่การหนีทหารการเรียนรอดอคือการสมัครเข้ามาเป็นทหารแต่เราเป็นวัยปกติเขาเกณฑ์ทหารกัน21เรานี่15 16เราก็มาหันเข้ามาจากได้เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับทหารแล้วเราก็หักเหเข้าเข้ามาเรียนในเรื่องของวิชาทหารเรียนครบ3ปีไปนะครับประโยชน์ก็จะได้อย่างที่ผมบอกพอถึงเวลาเกณฑ์ทหารเราก็ไม่ต้องไปเกณฑ์นะครับพอเด็กพวกเนี้ยผมจะสอนเขาตลอดว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยเรียนทนเรียนรอดอไป3ปีปั๊บพอจบปริญญาไปทำงานไม่มีงานบริษัทไหนที่เขาจะรอคนที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารก่อนโอ้เรื่องนี้เรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเมื่อไปทำงานเราก็ทำได้เลยนะครับทำได้ตลอดไปนะครับไม่เสียสิทธิ์หรือเสียผลประโยชน์ในเรื่องของการประกอบสมาชิกอาชีพเพราะเนื่องจากเราพ้นภาระจากทหารแล้วนะครับด้วยการเรียนรอดอนะครับมันก็จะมีความสุขจริงอะนะครับผมผ่านมาก่อนตอนแรกอะผมจะไม่ได้เรียนจ่าคิดว่าวันที่เขาไปเรียนกันจะได้อยู่สบายอยู่บ้านแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนแล้วผมก็เชื่อว่าผมตัดสินใจถูกจริงๆพอย้อนมาคำพูดจ่าแล้ววันนึงเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีการงานหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่ต้องรับผิดชอบจะได้แบบไม่ต้องไปเสียสิทธิ์มาเสียใจกังวลทีหลังที่มันต้องหยุดไปครอบครัวจะอยู่ยังไงอะไรแบบนี้นะครับทุกวันนี้ที่เขาชนไก่จ่าไม่ได้ไปนานละมีตัวตายตัวแทนไหมไม่ทราบครับเพราะรูปแบบการฝึกของครูแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไอ้สิ่งเหล่านี้เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราสิ่งเหล่านี้เราไปสอนเขาไม่ได้หรอกผู้บัญชาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมึงก็สอนเด็กๆมันมั่งให้เป็นเราสอนได้ว่าหมอบอย่างนี้นะต้องคานอย่างนี้อันนี้คือวิชาการครับแต่สอนลูกเล่นเนี่ยมันสอนไม่ได้มันต้องมันแต่ละคนครับเฉพาะคนรูปแบบการสอนมันแตกต่างกันอยู่แล้วการที่จะเป็นตำนานได้เป็นที่รู้จักได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยใช่ใช่ไหมครับจ่านะครับตอนนี้จ่าขออนุญาตถามได้ไหมครับจ่าอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับเนี่ย60แล้ว60แล้วอีกกี่ปีนะเกษียณสำหรับตรงนี้ก็ปกติเขาเกษียณก็60แต่เที่ยวนี้ว่าผมพอดีเกิดปลายปีก็ต้องไปเกษียณ61จ่าวางว่ายังไงหลังจากเกษียณแล้วชีวิตของจ่านรกก็อยู่บ้านปกติมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็ถึงเวลาพักก็ต้องพักเพราะลูกเต้าก็เรียนจบไปหมดแล้วไม่ต้องมีพันธะอะไรแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ดีกว่าพักผ่อนสบายๆกันบ้างจ่าครับอยากให้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการของเราแล้วก็มีคุณลูกที่จะเตรียมตัวในการเรียนรอดอซึ่งแน่นอนแหละเมื่อก่อนกับตอนนี้มันจะต้องมีความแตกต่างกันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คอยฝึกคอยสอนหรือว่ารูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนและอุมากยิ่งขึ้นถ้าณตอนนี้จ่าอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนรอดอว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างครับอยากจะฝากไว้ว่านะครับน้องๆเยาวชนของชาตินะครับที่จะสมัครเข้าเรียนรอดอนะครับก็จะฝากว่าน้องมาเรียนเถอะรอดอให้อะไรมากกว่าที่น้องๆคิดให้ทั้งความสนุกให้ทั้งการปลูกฝังร่างกายก็จะมีการออกกำลังกายให้ทั้งอุดมการณ์ถึงความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ทั้งระเบียบวินัยและสิ่งสำคัญก็คือให้คำว่าเพื่อนนะครับกับเพื่อนฝูงที่ไปเรียนไปฝึกมาด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องทำเองหาเองปฏิบัติเองถึงบอกว่ารอดอให้อะไรมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ให้วิชาทหารนะครับซึ่งน้องๆสามารถนำไปใช้บางสิ่งบางอย่างเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับในเรื่องของทัศนคติต่างๆอะไรเราสามารถนำไป
ช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้ขอบคุณจ่ามากๆที่ให้เกียรติรายการคุยกับตำนานนะครับก็ขอให้จ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับครับวันนี้ขอบคุณจ่ามากๆนะครับครับจ่าเวลาฝึกเสร็จแล้วจ่ามีคำพูดไหมฮะเวลาฝึกเสร็จแล้วเริ่มแถวโอเคผมเลือกกองไหมฮะสวัสดีครับจ่าครับขอบคุณมากครับ